คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1 ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับไอ้ที่สืบทราบไปอ่ะจริงๆเป็นผมไม่ใช่ลูกผมหรอกอะไรเงี้ยพอตำรวจเขาได้ยินแบบนี้หลักฐานมีตัวตนจริงมีเขาก็จำเป็นต้องจับนะครับหลักฐานครบนะครับศาลเขารับฟ้องมันก็จะเป็นต้องติดหมดบางคนรับสารภาพนะว่าตัวเองทำจริงๆไม่ได้ทำมันก็ติดสวัสดีครับผมเอ็ดลมกาวนะครับผมวันนี้เรามาพบกับ EP นี้เลยที่เรียกร้องกันมานานนะครับแพ้รับบาปแพ้รับบาปในคุกมีจริงไหมคนที่ติดคุกโดยที่ไม่มีคดีมีจริงไหมมีจริงนะครับผมแล้วเขาไปติดเนี่ยจำใจไปติดหรือว่าโดนบีบบังคับไปติดนะครับมันก็มีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่าถึงแพ้รับบาปที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดแต่เข้าไปติดที่ผมเจอมานะครับคือเหมือนติดกับแบบว่าแทนลูกตัวเองนะครับลูกตัวเองเนี่ยขายยาเป็นวัยรุ่นซิ่งแวดเดินยอดนะครับแวดเดินยอดเม็ด2 เม็ดก็ไปส่งนะครับทีนี้พอลูกโดนจับปุ๊บพ่อแก่แล้วทำงานทำอะไรไม่ได้นะครับหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้คือแก่แล้วก็รับแทนลูกเวลาตำรวจมาบ้านก็รับแทนลูกนะครับลูกก็ไม่อยากให้พ่อเข้าไปติดอ่ะแต่ลูกก็หนีนะครับลูกก็หนีไปตำรวจมาตามพอตามลูกหนีไปแล้วทีนี้ตำรวจก็ต้องการที่จะจับลูกแต่พ่อคุยตรงๆเลยว่าผมเป็นของผมเองทั้งหมดลูกผมไม่เกี่ยวนะครับลูกผมไม่เกี่ยวเพราะว่าตำรวจบอกจะไม่เกี่ยวได้ไงสายสืบทราบมาอะไรเงี้ยแต่พ่อโกหกอีกว่าไอ้ที่สืบทราบไปอ่ะจริงๆเป็นผมไม่ใช่ลูกผมหรอกอะไรเงี้ยพอตำรวจเขาได้ยินแบบนี้หลักฐานมีตัวตนจริงมีเขาก็จำเป็นต้องจับนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วมันก็ต้องจับอยู่แล้วทีนี้ลูกก็หลุดพ้นไปแต่ไม่ใช่ว่าตำรวจจะไม่สงสัยนะตำรวจก็ยังสงสัยอยู่ผมก็ถามนะว่าตำรวจรู้ไหมอะไรเงี้ยตำรวจเขาก็รู้แต่เขาไม่มีหลักฐานจับไงมันก็จับกันไม่ได้นะครับแต่พ่อมีหลักฐานมีอะไรก็จับกันไปก็เป็นแผลให้ลูกไปก็มีนะครับลูกติดแทนพ่อก็มีนะแม่ติดแทนก็มีเรื่องอะไรมากมายครับข้างในก็คือบางทีสังคมอ่ะผมจะบอกให้เลยว่ามันจะไม่ได้แบบว่าสวยหรูทุกครอบครัวนะครับเรื่องเครียดหรือว่าประเด็นภาระหน้าที่อ่ะทุกครอบครัวก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่ผมเจอมาหลายครอบครัวเลยรวยมากๆไม่มีความสุขก็มีนะรวยมากๆไปเป็นหนี้เป็นสินก็มีรวยมากๆไปมีคนอื่นมือที่3ครอบครัวแตกแยกก็มีนะครับก็กูรวยอ่ะกูไหนๆกูก็จะตายแล้วกูใช้ชีวิตอย่างนี้มันก็มีทีนี้มันก็เลยจุดประกายให้เราคิดว่าเราจะไม่ดูถูกครอบครัวใครเพราะว่าครอบครัวใครอ่ะถึงเขาจะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะมีความสุขกับเราได้ถึงเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาอาจจะมีเรื่องคับแค้นใจหรือว่าเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจของเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราใช้ชีวิตแบบว่าไม่ดูถูกครอบครัวใครถ้าตกต่ำเมื่อไหร่ก็ให้กำลังใจกันพอเข้าไปในคุกปุ๊บผมก็เจอเงี้ยเวลาไปฟังเงี้ยมันก็เศร้านะครับมันเป็นเรื่องเศร้าเลยที่แบบว่าโอ้ยติดแทนลูกตัวเองเลยอ่ะนะอะไรเงี้ยนะครับมันก็แล้วน้าเต็มใจไหมน้าเต็มใจถ้าน้าไม่เต็มใจลูกก็ติดแต่น้าขออย่างเดียวขอให้ลูกอ่ะหยุดเลยคืออย่าไปทำอะไรเงี้ยเพราะถ้าไปทำตำรวจเขาสืบว่าทำอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จับเข้ามาอีกทีนี้มันจะไม่คุ้มกันเพราะติดทั้งพ่อทั้งลูกอะไรเงี้ยพอถามน้าไปบางทีเราก็เป็นโจรนะพอเราติดคุกอยู่เขาเรียกว่าโจรอยู่แล้วใช่ไหมนักโทษเหมือนกันแต่ด้วยความว่านักโทษแล้วก็เป็นคนไงแล้วก็มีความรู้สึกแล้วก็มีความไม่นี่ความเห็นอกเห็นใจกันนะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะถึงเราจะเป็นนักโทษอยู่จุดนั้นนะเราพอฟังเรื่องเขานะเราถึงกับแบบว่าโอ้มันน้ำตาเราก็จะไหลแต่ว่ามันก็ช่วยอะไรกันไม่ได้นะครับนอกจากให้กำลังใจกันข้างในมันมีนะครับเกินกว่านี้แพ้รับบาปมันมีหลายรูปแบบมากข้างในนะครับแต่ว่าตามกฎหมายแล้วคือหลักฐานพยานอะไรเงี้ยหลักฐานครบนะครับศาลเขารับฟ้องมันก็จะเป็นต้องติดหมดบางคนรับสารภาพนะว่าตัวเองทำจริงๆไม่ได้ทำมันก็ติดบางคนจับแพ้ไปออกข่าวก็มีนะครับที่ในทีวีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นที่ไม่ออกสื่อออกโลกโซเชียลก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นแพ้รับบาปข้างในไม่ใช่ว่าติดคุกมาเนี่ยถึงบอกให้ว่าคนเนี่ยอย่าดูถูกกันเวลาเขาติดคุกมาเขาอาจจะแบบว่าติดคุกมาแบบว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้นะแบบติดคุกมาแบบว่าอาจจะรับแทนครอบครัวหรือ อาจจะสละชีวิตเขาตรงนั้นสละเวลาเขาตรงนั้นอะไปติดก็ได้แต่ตัวผมเองอะผมติดเองนะครับผมทำผิดเองผมติดเองอันนี้ผมไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะก็สังคมมันเป็นแบบนี้สังคมไทยเป็นอย่างนี้ครับแต่มีอีกหนึ่งท่านที่เคยเจอรับจ้างติดนะครับรับจ้างติดเป็นคือคุณเอ็มน้ำดื่มสยามเนี่ยเขาก็เจอมาเหมือนกันรับจ้างติดเขาก็เคยติดคุกติดอะไรมาเดี๋ยวเราเชิญคุยกับคุณเอ็มนะครับรับจ้างติดคุกเชิญคุณเอ็มครับผมอ๋อไม่เราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณเอ็มน้ำดื่มสยามนะนี่นะน้ำดื่มสยามโอ้โหขายดิบขายดีที่พัทยาใช่ไหมครับติดต่อสอบถามได้เลยครับมีเบอร์โทรไหมครับมีครับเบอร์อะไรครับ099ครับพอแล้วครับไม่ต้องแล้วครับต่อ099ครับ349-8588ครับโอเคติดต่อมาได้เลยครับน้ำดื่มสยามนะน้ำดื่มสยามครับชื่อเฟซนี่ไหมครับมีครับชื่อซัมจังครับถังซัมจังเป็นอะไรกับไซอิ๋วครับเนี่ยเป็นอาจารย์ครับชื่อเฟซคือถังซัมจังนะโอเคคุณเอ็มน้ำดื่มสยามนี่คือตอนติดอยู่ข้างในติดกี่ปีครับติด7ปีครับ7ปีเจอไหมเจอครับเคยมีไหมใช่ครับเคยมีรับจ้างติดใช่ไหมใช่ครับรับจ้างเป็นเพราะอะไรเขาถึงรับจ้างติดที่ผมถามตอนนั้นคือเหมือนเขาทำงานที่บ่อนอะไรครับอ๋อเขาทำงานที่บ่อนเขาก็จนเหมือนกันใช่ถ้าเขาไม่จนมันคงไม่รับจ้างติดนะใช่วันเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะ400-500เปล่าน่าจะประมาณนั้นสมัยก่อนครับอ๋อ400-500นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะสมัยก่อนรับจ้างติดคุกไปเจอเขารับจ้างติดตามบ่อนใช่ครับคือว่าเหมือนเวลาเขาเป็นพนักงานเนี่ยพี่ครับพอเป็นพนักงานเสร็จปุ๊บแล้วเวลาตำรวจลงที่เราเห็นตามข่าวเนี่ยครับคือเจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่เปิดเผยตัวตนอยู่แล้วพวกนี้แล้วก็จะมีแบบคนไปว่าผมเนี่ยคือเจ้าของบ่อนคืออะไรก็คือไปแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของบ่อนก็โดนจับตามกฎหมายอะไรครับใช่ไปรับแทนใช่รับแทนก็จะได้อีกส่วนหนึ่งใช่ได้เงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาจะตกลงกันมีจริงใช่มีจริงไปเจอมากับตัวเหมือนกันสมัยก่อนบ่อนก็คงไม่ได้ใหญ่อะไรคือบ่อนบ้านใช่บ้านบ่อนวิ่งอะไรเงี้ยครับเล่นกันเองใช่เล่นกันเองตามหมู่บ้านเล็กๆใช่ไปเจอติดคนพวกนี้เขาก็เหมือนกับแบบว่ารับจ้างตัดสินด้วยรับจ้างติดคุกด้วยใช่ครับก็คือว่าตามกฎหมายเลยพี่คือว่าเขาตัดสินยังไงจับยังไงมีโทษยังไงคือว่าตามกฎหมายเลยอันนี้เขาเต็มใจไหมก็คงเต็มใจพี่เพราะอาจจะครอบครัวเดือดร้อนหรือเปล่าต้องใช้เงินอะไรแบบนี้พี่นี่นะครับสังคมมันเป็นอย่างนี้แค่รับจ้างติดบางคนนะให้ติดวันเดียวเสียเงินล้านหนึ่งอ่ะเขาคนมีตังค์เขายังไม่ติดเลยนะเขาก็ยอมเสียนะแต่อันนี้400-500ใช่ก็ยอมติดแล้วก็เจอมาแล้วโอ้โหแล้วทีเนี้ยติดเนี่ยเพราะการพนันอ่ะมันเป็นคดีไม่ใหญ่ใช่มันเป็นแค่คดีปรับใช่คดีปรับคดีแพ่งใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันคดีแพ่งนะครับคดีปรับเป็นคดีก็ตัดสินปรับอ่ะมันไม่มีอาญาใช่ไหมก็เจอตอนนั้นเจอค่อนข้างเยอะไหมเยอะมีหลายรูปแบบพี่อย่างอื่นก็มีนะแต่ว่านานมาแล้วไงใช่จำไม่ค่อยได้มีหลายรูปแบบนะครับสังคมมันเนี่ยน้องๆถามมาพี่มีแพ้รับบาปเยอะไหมค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเยอะแต่ว่าก็เราก็แยกแยะเอานะครับว่าใช่มันจริงไม่จริงบางคนอาจจะบอกว่าผมเป็นแพ้เพื่อจะไปสู้คดีแต่จริงๆแล้วตัวเองทำก็มีใช่อันนั้นก็มีนะครับแบบว่าข้อโจรผู้ร้ายปากแข็งอยู่แล้วผู้ร้ายปากแข็งเราก็ไม่ได้ว่าตัวเราเองนะตัวเราเองเรายังปากแข็งนะเราโดนจับที่แรกผมไม่ได้ทำแต่สุดท้ายมันก็ของเราแหละครับแต่เราคือว่าดิ้นให้มันสุดอ่ะนะรู้ว่าไม่รอดจริงๆเราค่อยแบบว่าหนักเป็นเบารับไปเลยอะไรก็เคยเป็นตัวเองก็ยอมรับนะผมก็ไม่ใช่คนดีนะครับแต่ตอนนี้ดีแล้วตอนนี้ทำงานสุจริตแล้วแล้วคนที่เป็นแพ้รับบาปเนี่ยเขาเครียดเขาอะไรไหมที่เจอไม่เครียดนะพวกนี้นะไม่หรอกพี่เพราะว่ามันแค่คดีเล็กใช่โทษไม่ได้สูงมากอะไรใช่แต่ที่ผมเจอนะคนที่ติดแบบว่าเป็นคดีจำหน่ายคดีอะไรนะติดหลายปีนะเครียดนะรู้สึกเครียดมากนะเขาไม่เคยติดไงคดีจำหน่ายมันโทษมันสูงนะพี่โทษมันสูงมันไม่เหมือนคดีเล่นการพนันใช่พวกยาเสพติดมันร้ายแรงอยู่แล้วใช่เอาเป็นว่านะครับพี่คุยกันพี่ถามมานะครับน้องๆถามมาว่าแพ้รับบาปข้างในมีเยอะไหมก็ค่อนข้างมีนะครับมีก็ร้อยละ 1% ใช่ครับแต่ก็ร้อยละ 0.5 ใช่ประมาณนั้นนะครับก็มี 0.5 ครึ่งคนน้อยไปครึ่งคนหรือคดีเล็กก็อาจจะ200คนอาจจะมีสัก2คนหนึ่ง พวกนี้ผมว่าเขามีเหตุผลของเขาพี่เขามีเหตุผลของเขาบางคนก็ไม่บอกนะว่าตัวเองมาติดพันลูกอ่ะเพราะว่ากลัวพูดไปแล้วข่าวหลุดไปข้างนอกถูกเพราะว่าข้างในก็มีแถวบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้มีหลายรูปแบบทางสารผู้หญิงก็น่าจะไม่แน่ใจนะครับผู้หญิงก็น่าจะมีพี่ผมว่าน่าจะมีแต่เราก็ไม่รู้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเรารู้แค่เราสัมผัสมาใช่ครับที่เคยฟังเขาเล่ามาอะไรเงี้ยโอเคครับผม EP นี้แพ้รับบาปที่น้องๆถามมาก็มีจริงนะครับจากสัมผัสมาแล้วก็ที่เห็นกันอยู่ออกข่าวอยู่ก็มีนะครับก็เป็นไม่ได้ก็อย่าทำความผิดนะครับเป็นไม่ได้ก็อย่าทำความผิดแล้วก็บางทีทางเลือกคนมันมีไม่เยอะมากมันมีไม่เยอะนะครับก็ชีวิตใครชีวิตมันนะครับถ้าทุกข์ลำบากมาก็ให้กำลังใจกันถ้าใครเดินทางผิดก็ให้กำลังใจกันพูดให้เขาฟังว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันผิดแบบนี้นะแต่บางคนก็รู้ความผิดตัวเองนะแต่จำเป็นก็ต้องทำเหมือนเดิมเพราะความเป็นอยู่ด้วยพี่ตัวเองด้วยครอบครัวด้วยอะไรด้วยหลายอย่างทุกครอบครัวไม่มีสีชมพูหรอกใช่ครับผมเชื่อนะต้องมีปัญหาใช่ครับแต่ว่าปัญหานั้นอ่ะเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับเราคิดว่าเราเกิดมาตายเดี๋ยวก็ตายหาหมดแล้วมองโลกใบนี้ให้สวยงามดีกว่าปัญหาเราก็อย่าไปเครียดมากนะครับปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางมันคงไม่ถึงตายใช่ไม่ถึงแต่ถ้าเราตายวันนี้ตายแน่นอนตายเลยนะครับปัญหามีทางขี้คายแน่นอนโอเคครับผมขอบคุณคุณเอ็มน้ำดื่มสยามมากนะครับEP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ EP หน้านะครับไขว้แทงนะครับเขาไขว้กันแทงแบบไหนเขาทำยังไงนะครับวิธีการแล้วเขาต่อคดีไหมนะครับก็รับชม EP หน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเคยรับแทงใครบ้างไหมเราไม่เคยครับไม่เคยนะของตัวเองล้วนๆเลยของตัวเองล้วนๆโอเคDon't be leg, we still in love, but now I'm coming quick to break.